สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักด้วยกันนะคะเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่เขตอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันนี้วันจะมาปลูกผักวอเตอร์เครสผักวอเตอร์เครสปลูกได้ค่อนข้างดีมากในดินภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่วันปลูกไว้ก็เจริญเติบโตได้ดีมากเป็นผักที่มีความอร่อยกรอบเวลานำไปรับประทานกับพวกน้ำพริกขนมจีนหรือว่าผัดกับน้ำมันหอยนะคะก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากเป็นผักที่ปลูกง่ายที่วันปลูกก็จะใส่เป็นถุงพลาสติกดำหรือว่าเป็นกระถางแบบนี้นะคะวันก็จะนำต้นที่ไม่อ่อนจนเกินไปประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะต้นประมาณนี้แล้วก็จะเด็ดนะคะต้นนำไปลงดินได้เลยต้นแบบนี้ประมาณไม่เกิน1อาทิตย์นะคะก็จะเจริญเติบโตแตกรากได้ค่อนข้างเยอะค่ะนี่ก็สามารถที่จะตัดนะคะเด็ดออกไปปลูกเพิ่มได้แล้วนะคะนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะวันก็จะพาท่านนะคะมาปลูกผักวอเตอร์เครสด้วยกันนะคะเมื่อกี้ที่วันแดดมานะคะมันก็จะเสียบนะคะต้นลงดินได้เลยไม่ต้องเจาะรูหรือว่าหลุมนะคะเพราะว่าผักปลูกง่ายนะคะก็จะลงไว้ประมาณถุงดำเล็กนะคะเต็มที่ได้ประมาณเดี๋ยวกะก่อนนะคะ1 2ไม่ให้แออัดมากเกินไป2ต้นแล้ว3ได้เต็มที่ประมาณนะคะอันนี้หักเป็น2ต้นนะคะมันจะลองปลูกประมาณ4ต้นนะคะก็จะเด็ดใบด้านล่างออก1 2นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเด็ดด้านล่างออกนะคะนะคะก็ลองปลูกได้เลยนะคะ3ก็ประมาณนี้นะคะถุงละประมาณ4ต้นโดยเฉลี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าผักวอเตอร์เกรสก็จะปลูกไม่ยากโดยเฉพาะในดินภูเขาไฟอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็ถือได้ว่าเป็นผักที่ขึ้นง่ายนะคะที่วันได้ทดลองปลูกไปเมื่อประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าเยอะเราก็จะหักออกนะคะประมาณ4ต้นนะคะโดยเฉลี่ยเวลาผักวอเตอร์เครสเจริญเติบโตขึ้นก็จะทำให้ต้นผักนะคะเต็มถุงพลาสติกดำแบบนี้นี่เราก็สามารถที่จะหักนะคะนะคะนี่ก็จะปลูกได้เลยนะคะปลูกแบบนี้นะคะถ้าปลูกต้นเดียวเวลาผักเจริญเติบโตขึ้นก็จะได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะปลูกเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะคะ
ผักวอเตอร์เกรสที่วันได้ลงไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะกำลังเจริญเติบโตแตกรากและแตกยอดได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าต้นยาวมากแล้วก็จะหักออกนะคะเป็น2ท่อนค่ะเห็นไหมคะว่าการปลูกผักไม่ยากอย่างที่คิดก็คือเราใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์วันไหนหยุดหรือว่าวันไหนที่เลิกงานมานะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาตรงนี้ปลูกผักได้การปลูกผักก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิอยู่กับการปลูกผักเหมือนเป็นการเจริญสตินั่นเองนะคะแล้วก็กำหนดจิตไปที่การปลูกผักนะคะต้นพวกนี้อ่อนมากเวลาเราปลูกไปก็จะไม่ขึ้นนะคะเราก็จะใช้ต้นที่ค่อนข้างแก่นิดนึงเพราะว่าผักวอเตอร์เครสนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายแต่ว่าเราต้องเลือกต้นที่ไม่แก่มากและไม่อ่อนมากจนเกินไปจะทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนะคะแบบนี้แล้วก็อ่อนไปก็จะปลูกไม่ขึ้นนะคะถ้ายอดโทษนะคะถ้ายอดอ่อนมากนะคะก็จะปลูกผักไม่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้อากาศดีมากนะคะแดดไม่ค่อยมีเราก็จะทำการไปหายอดผักวอเตอร์เครสนะคะที่สามารถจะแบ่งจากกระถางนี้นะคะแยกออกไปนี่วันก็จะเด็ดตรงนี้นะคะออกไปเพราะว่ากระถางนี้ก็คือเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมคะว่าได้เยอะมากนะคะที่วันเด็ดออกมาแล้วก็จะดูอีกว่าต้นไหนที่แตกยอดเยอะนะคะสามารถที่จะแตกออกมาปลูกได้อีกแล้วก็จะนำมาปลูกเพิ่มต้นนี้ก็สูงแล้วนะคะแล้วก็จะเด็ดนะคะนะคะหักออกแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปปลูกเพิ่มในดินนะคะที่วันได้เตรียมไว้ค่ะก็ปลูกได้เลยนะคะเด็ดใบด้านล่างออกลักษณะนี้นะคะแล้วก็ลองปลูกได้เลยต้นนี้เราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยก็ได้นะคะก็คือเด็ดใบด้านล่างออกค่ะจะเป็นลักษณะนี้สามารถที่จะเสียบลงดินได้เลยนะคะเพราะวันกะไว้ประมาณถุงดำนะคะปลูกประมาณ4ต้นนะคะนะคะเดี๋ยววันจะเอาไม้ให้ท่านเห็นนะคะเห็นไหมคะก็ปลูกได้ประมาณนี้อีกประมาณอาทิตย์นึงนะคะผักวอเตอร์เครสก็จะเจริญเติบโตได้ดีในดินภูเขาไฟนะคะนี่เราก็เอาถุงแยกออกจากกันนิดนึงเพราะว่าเราใส่ถุงชิดไปนะคะเวลาผักเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะได้มีพื้นที่นะคะในการแตกยอดไม่ให้ยอดชนกันนะคะเห็นไหมคะค่ะนี้ก็เป็นการปลูกผักวอเตอร์เครสแบบง่ายๆนะคะประมาณวันพรุ่งนี้นะคะวันก็จะมาปลูกผักปลังนะคะเนี่ย
ได้เมล็ดผักปลังที่แก่แล้วจะนำมาปลูกประมาณพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะมีผักปลังไว้รับประทานผักปลังที่ปลูกเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนโน้นนะคะตอนนี้ก็ได้งอกขึ้นมาแล้วผักปลังที่ปลูกเมล็ดก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะด้านโน้นก็จะเป็นผักปลังที่นำต้นมาปลูกก็จะตายไปค่อนข้างเยอะนะคะวันก็ปลูกผักวอเตอร์เกรสเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าผักในดินภูเขาไฟที่เขตอำเภอกุฏหารเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้นำไปรับประทานนะคะก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากค่ะนี่ก็จะเป็นหมาน้อยนะคะผักหมาน้อยค่อนข้างหายากแล้วที่วันโรยไว้นะคะนี่ก็จะเป็นผักกวางตุ้งเมื่อวันก่อนนะคะตอนนี้ผักก็ได้งอกขึ้นแล้วนะคะต้นหอมแบ่งสีสะเกดมะเขือตอนนี้มะเขือได้ออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะเพิ่งปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะที่วันปลูกไปอาทิตย์ก่อนโน้นและมีพริกด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นความสำคัญของพืชผักสวนครัวที่เรามีไว้ปลูกไว้ที่บ้านทำให้ลดค่าใช้จ่ายและดีต่อสุขภาพเพราะว่าผักไม่ได้ฉีดสารอะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้วันก็ได้เตรียมแปลงปลูกผักเพิ่มอีกนะคะโดยที่ทำตะข่ายกั้นแล้วเพราะว่าไก่แถวบ้านค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะทำที่กั้นลักษณะนี้เพื่อไม่ให้สัตว์ต่างๆได้เข้าไปและมีบริเวณปลูกผักเพิ่มนะคะตอนนี้ผักต่างๆก็กำลังเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาชมการปลูกผักและมาปลูกผักด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ